สดน้ำร้อนๆนะคะหน้าหนาวนะคะอร่อยมากเลยค่ะเพื่อนๆลองทำทานกันนะคะสวัสดีค่ะเพื่อนๆชาว YouTube มาพบกับช่องมะลิหอม in USA Channel กันอีกแล้วนะคะทุกคนวันนี้นะคะเราเป็นวันอาทิตย์ของไทยนะคะเราพามาทำก๋วยเตี๋ยวไก่งวงมะละนะคะต้มยำด้วยนะก็วันพฤหัสที่ผ่านมาเป็นวัน Thanksgiving นะคะไก่งวงเหลือเยอะค่ะเราเลยทำเมนูนี้กันค่ะเดี๋ยวไปดูกันว่าคนไกลบ้านมีวิธีทำกันยังไงนะคะเดี๋ยวไปดูพร้อมกันเลยค่ะไปค่ะสวัสดีค่ะมาดูเครื่องปรุงของก๋วยเตี๋ยวไก่งวงมะละต้มยำนะคะก็ใส่พริกสงค่ะน้ำปลาค่ะซอสพริกค่ะชอบเผ็ดเยอะก็ใส่เยอะนะคะเผ็ดน้อยใส่น้อยค่ะมะนาวค่ะแผ่นน้ำส้มนะคะใส่กันน้ำมะนาวนะคะอันนี้เราปรุงเครื่องเลยนะคะน้ำตาลค่ะ2ช้อนโต๊ะนะคะชอบหวานมากใส่มากใส่หวานน้อยใส่น้อยค่ะอันนี้เราใส่เพื่อที่จะได้คุมรสเลยนะคะก็จะมีความเผ็ดจากซอสพริกนะทุกคนอันนี้เป็นน้ำที่ปรุงรสเป็นแบบแนวต้มยำแล้วนะคะเดี๋ยวรอเส้นค่ะใส่ผักลวกนะคะมีผักอะไรก็ใส่ค่ะตอนนี้คือเรามีผักกวางตุ้งนะคะเราเลยใส่เส้นหมี่ค่ะลวกเส้นหมี่ลวกนะคะใส่ไปเลยค่ะเราไม่ได้เตรียมกระเทียมเจียวนะคะถ้าใครมีกระเทียมเจียวก็ให้ใส่ไปนะคะแต่เราไม่อยากใส่เราก็เลยไม่ได้เจียวไว้นะคะก็นี่ค่ะเป็นไก่งวงค่ะใส่เนื้อไก่ลงไปนะคะไก่งวงซึ่งเป็นไก่จากThanksgivingค่ะเหลือเยอะเลยนะคะก็เอามาทำก๋วยเตี๋ยวไก่งวงต้มยำนะคะทุกคนราดด้วยน้ำซุปเลยค่ะมะละเห็ดหอมนะคะเสร็จแล้วค่ะก๋วยเตี๋ยวไก่ง่วงมะละเห็ดหอมค่ะทุกคนมาทานด้วยกันนะคะน่าอร่อยไหมคะมากินกันค่ะทุกคนก๋วยเตี๋ยวไก่งวงมะละค่ะน่าทานไหมคะสดน้ำร้อนๆนะคะก๋วยเตี๋ยวไก่งวงนะคะเพราะว่าไก่งวงของเราเหลือจากการThanksgivingนะคะซึ่งตัวโตมากเลยค่ะก็เราเลยเอามาดัดแปลงทำก๋วยเตี๋ยวไก่งวงมะละนะคะทุกคนอร่อยมากค่ะวันนี้พอแค่นี้ก่อนนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้กับช่องมะลิหอม in USA Channel กันด้วยนะคะทุกคนเดี๋ยวมาดูกันนะคะว่าครั้งต่อไปเราจะพาทำอะไรสนุกสนุกกันนะคะแต่ตอนนี้ขอทานก่อนค่ะทุกคนมาละอร่อยค่ะ